หากาพย์นาซาอุตภเปาดูท่าไม่จบเมื่อกฤษฎีกาบอกนาซาขอใช้เครื่องบินทำวิจัยไม่เข้าข่ายมาตรา190วรรค2ไม่จำเป็นต้องผลักเรื่องนี้เข้ารัฐสภาตรงข้ามกับมติคณะรัฐมนตรีวันนี้บอกต้องเอาเข้ารัฐสภาให้ได้เพื่อล้างทุกข้อสงสัยในวันที่1สิงหาคมคงได้ที่แจงไปทั้งหมดแล้วนะคะก็เชื่อว่าเราถึงต้องใช้กลไกของรัฐสภาในการที่จะชี้แจงข้อมูลทั้งหมดแล้วก็เปิดโอกาสให้กลไกของรัฐสภานั้นตรวจสอบแล้วก็ซักถามกับเราประชาธิปัตย์บอกปัดเรื่องยื้อเวลายืนยันนาซาขนอุปกรณ์มาถึงอุตภเปาแล้วส่วนกระแสทหารเรือบอกไม่รู้เรื่องยังไม่มีแจ้งว่าจะส่งมาช่องทางไหนทูตสหรัฐกล่อมคนไทยนาซามาเพื่อทำวิจัยชั้นบรรยากาศและตั้งศูนย์บรรเทาภัยพิบัติ HADR ส่วนเครื่องบิน ER-2 ที่โดนตั้งแง่เป็นเครื่องบินสอดแนมนาซาทำการดัดแปลงแล้วใช้เฉพาะงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์เท่านั้นถึงคราวนักวิจัยไทยออกโรงตั้งโต๊ะแถลงทำไมต้องดึงการเมืองมาเกี่ยวความล่าช้าครั้งนี้ทำให้นาซาต้องถอนตัวไทยเองที่เสียประโยชน์ตำราวิทยาศาสตร์ในมือนักการเมืองจะถูกฉีกอย่างไร้ค่าหรือไม่ความไหนซ่อนเร้นใต้ปีกนาซาแท้จริงคืออะไรคมชัดลึกสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะใครจะไปคิดว่าประเด็นนี้จะกลายเป็นประเด็นใหญ่ที่ถกเถียงกันในแวดวงข่าวนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เป็นข่าวที่อาจจะไม่ได้เข้าหูเข้าตาในการวิพากษ์วิจารณ์กันมากนักนะคะแต่ว่าในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นข่าวที่มีลำดับความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆถ้าว่าอย่างนักข่าวคุยกันนะคะก็คือว่าถ้าเรื่องใดก็แล้วแต่ในประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการเมืองแล้วมีนักการเมืองพูดถึงเรื่องนั้นใหญ่ทันทีนะคะซึ่งวันนี้เราจะคุยในประเด็นอื่นบ้างนอกเหนือจากประเด็นที่เราเคยคุยมาแล้วนะคะประเด็นที่เปิดด้วยเรื่องการเมืองว่าทำไมนักการเมืองถึงออกมาพูดเรื่องนี้ในแง่ของความมั่นคงในแง่ของภาพการเมืองความไม่โปร่งใสทำไมไม่ตอบคำถามถัดจากนั้นวงที่2ที่รายการพบชลึกได้จัดรายการไปนะคะก็เป็นมุมของการตรวจสอบของสภาด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงมุมที่ทหารมองเรื่องนี้ก็ยังเป็นความมั่นคงแต่ว่าในเชิงการทหารอยู่นะคะมาถึงประเด็นวันนี้ค่ะอีก2มุมที่เราต้องคุยกันแล้วเราก็รอทีท่าอยู่ว่าตกลงเราต้องคุยด้วยประเด็นนี้หรือไม่ก็คือประเด็นกฎหมายแต่วันนี้ไม่ได้มีแต่เรื่องกฎหมายค่ะเป็นเรื่องที่นักวิทยาศาสตร์เองออกมาพูดคุยกับประชาชนด้วยนะคะแล้วก็อาจจะส่งเสียงไปถึงนักการเมืองด้วยว่าสิ่งที่คุณทำมันทำให้เสียประโยชน์ทางบทวิจัยที่กำลังจะเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์ของชาติหรือเปล่าในขณะที่เราฟังมาตลอดว่านักการเมืองที่ออกมาค้านเรื่องนี้ง้างเรื่องนี้แล้วก็พยายามชะลอเรื่องนี้ก็บอกว่าที่ทำแบบนี้ก็เพื่อประโยชน์ชาติเหมือนกันวันนี้เราจะคุยเรื่องนี้กันนะคะว่าอุตภเปานาซาประเทศไทยทำไมถึงจัดสมการไม่ลงตัวสักทีสี่ท่านคุยกันกับดิฉันในรายการนะคะท่านแรกค่ะท่านเป็นหนึ่งท่านของประชาธิปัตย์พรรคฝ่ายค้านที่ออกมาพูดเรื่องนี้นะคะว่าควรใช้กลไกสภาและเรื่องนี้เข้ามาตราที่ต้องผ่านสภาก่อนสส.สงขลาพรรคประชาธิปัตย์นะคะท่านถาวรเสนเนียมสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับถัดมาเลยนะคะคุณผู้ชมคะมีนักวิชาการจำนวนไม่น้อยที่รวมกลุ่มกันแล้วก็ออกมาอธิบายว่าถ้าคุณตัดการเมืองออกไปคุณจะเข้าใจเรื่องนี้มากขึ้นว่าทำไมนักวิทยาศาสตร์ถึงบ่นเสียดายกันว่าทำไมต้องเอาการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะอาจารย์จากภาควิชาฟิสิกส์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรนะคะรองศาสตราจารย์ดร.เสริมจันทร์ฉายสวัสดีค่ะอาจารย์อีกหนึ่งท่านค่ะจากคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์สวัสดีค่ะอาจารย์และอีกหนึ่งท่านค่ะคุณผู้ชมคะมีการเขียนบทความทางกฎหมายออกมาในการแสดงความคิดเห็นนะคะว่าเกี่ยวไม่เกี่ยวเรื่องนี้หรือว่าเป็นเรื่องการเมืองล้วนๆที่พยายามจะใช้กฎหมายมาเล่นงานกันนะคะนักกฎหมายอิสระคุณวีรพัฒน์ปริยวงศ์สวัสดีค่ะจอมขวัญสวัสดีครับคุณผู้ชมคะเอาคร่าวๆก่อนอย่างที่ภาคหัวรายการบอกไปเรื่องนี้ไม่ทันแล้วนะคะที่เราจะทำวิจัยในเดือนสิงหาคมกับกันยายนในบ้านเราเพราะว่าสิงหาคมเดือนที่จะเริ่มทำวิจัยกันในบ้านเราคือเดือนที่จะเปิดสภาแล้วกลไกตามประเทศไทยคือต้องเข้าสภาค่อยเริ่มวิจัยกันแปลว่าเริ่มเดือนเดียวกันสิงหาคมไม่ได้สรุปสุดท้ายไม่ทันปีนี้ปีหน้าเขาจะมาไหมดิฉันไม่ทราบสาระจะตอบว่าอย่างไรเพราะวันนี้เพิ่งมีบทสรุปออกมาจากครม.นะคะเดี๋ยวค่อยว่ากันพรุ่งนี้เอาแค่คืนนี้ก่อนเริ่มต้นค่ะเรียนเริ่มจากอาจารย์เสริมก่อนนะคะนักวิชาการอยู่ในอยู่ใน
อารมณ์ไหนคะอาจารย์ถึงต้องออกมามีการแถลงรายละเอียดของโครงการความต่อเนื่องของโครงการแล้วก็พยายามจะทำให้การเมืองเนี่ยแยกออกจากบทวิจัยทางวิทยาศาสตร์การวิจัยทางวิทยาศาสตร์มันอยู่ในภาวะไหนสำหรับนักวิจัยของไทยที่จะเข้าร่วมโครงการคะครับขอเอาแบ็คกราวด์สักนิดนึงนะครับคือโครงการนี้เนี่ยไม่ใช่เริ่มกันเมื่อปีนี้นะครับค่ะคือเราทำการกับ NASA มาเนี่ย7ปีแล้วนะครับเริ่มกันตั้งแต่ปี2548ค่ะเป็นโครงการที่เรียกว่าโครงการ 7C นะครับมี7ประเทศก็คือมีไทยมาเลเซียสิงคโปร์อินโดจนถึงไต้หวันนะครับวัตถุประสงค์ที่เรามาทำกันตรงนี้ก็เพราะว่าเขตร้อนชื้นเนี่ยมันมีเขตที่พิเศษนะครับมันมีป่าร้อนชื้นซึ่งเป็นส่วนสำคัญของมีผลกระทบต่อบรรยากาศทั้งโลกไม่ใช่เฉพาะในเขตนี้นะครับแล้วก็เป็นเขตที่มีลมมรสุมนะครับเป็นเขตที่ฝนตกชุกมีป่าฝนนอกจากนั้นเขตตรงนี้พิเศษอีกอย่างก็คือว่ามันมีการเผาชีวมวลจำนวนมากนะครับจากวัตถุเหลือใช้ทางการเกษตรแล้วก็มีการเผาป่ามีควันหมอกควันต่างๆนะครับจากทางสุมาตราจากมาเลเซียขึ้นมานะครับแล้วของพวกนี้มันมีผลต่อเมฆนะครับมีผลต่อเมฆเพราะเรารู้กันแล้วว่าเมฆจะเกิดต้องมีแกนกลางซึ่งเป็นฝุ่นละอองนะครับแต่ถ้าฝุ่นละอองจำนวนมากนะครับไม่ใช่ทำให้เกิดเมฆมากอย่างเดียวนะครับแต่ฝนอาจจะน้อยก็ได้นะครับหรือฝนอาจจะมากก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นในย่านนี้เนี่ยเรายังไม่มีความเข้าใจเรื่องพวกนี้เลยนะครับมันเป็นเขตที่พิเศษเพราะฉะนั้นนาซาเนี่ยก็เลยตั้งโครงการนี้เมื่อ7ปีที่แล้วค่ะอาจารย์ที่บอกว่าเรายังไม่มีความเข้าใจหมายถึงนักวิทยาศาสตร์ไทยหรือนักวิทยาศาสตร์ภูมิภาคนี้คะนักทั้ง2 อย่างนะครับนักวิทยาศาสตร์โดยสากลก็อยากจะรู้ว่ามีกลไกยังไงนะครับแล้วนักศาสตร์ไทยเราเนี่ยเราฐานะเราอยู่ท้องถิ่นเนี่ยเราสามารถเก็บข้อมูลได้ภาคพื้นดินได้อย่างละเอียดนะครับในเมื่อเขาเข้ามาตรงนี้เนี่ยเราก็ไปร่วมงานกับเขาทั้งผมเนี่ยมีข้อมูลหมายถึงเราทำการวัดภาคพื้นดินเนี่ยเครือข่ายในประเทศไทยแล้วก็เครือข่ายในเพื่อนบ้านด้วยนะครับเขาก็ถือว่าเราเนี่ยมีศักยภาพของด้านนี้เขามีศักยภาพทางด้านการบินและอวกาศเนี่ยก็เอามาผนวกกันนะตอนนี้ในการวิจัยทางเรื่องบรรยากาศเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เราเรียกว่าแคมเปญหรือว่าการรณรงค์การวัดระยะสั้นแต่ว่าประสานกันทั้งหลายส่วนนะครับก็คือใช้ภาคพื้นดินใช้เครื่องบินแล้วก็ใช้ดาวเทียมแล้วก็ใช้เครื่องมือจำนวนมากทำในระยะเวลาสั้นเพราะว่าไม่สามารถทำนานได้เพราะว่าต้องใช้เครื่องมือจำนวนมากเสร็จแล้วข้อมูลตรงนี้เนี่ยเอาไปเข้าแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อจะหาสภาวะที่แท้จริงหรือทำนายอนาคตที่จะเกิดขึ้นเพราะนั้นเราทำงานกันมา7ปีเนี่ยพอปีที่2ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ถึงเวลาแล้วที่เราจะทำที่เรียกว่าแคมเปญหรือการรณรงค์ระยะสั้นตรงนี้ก็เตรียมการกันมานะครับมีนักวิทยาศาสตร์ของ NASA เนี่ยเป็นร้อยคนที่เข้ามาอยู่ในโครงการนี้ของไทยเราก็จากหลายมหาวิทยาลัยเราไปประชุมเตรียมงานกันที่ฮานอยเมื่อปีที่แล้วปลายปีนะครับกำหนดสเกจดูแน่นอนว่าเราจะเริ่มทำการบินในปีนี้คือเดือนสิงหาและเดือนกันยาซึ่งเป็นฤดูที่มีการเผาไหม้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เตรียมงานกันระยะแรกเนี่ยเราเสนอว่าต้องใช้สนามบินพลเรือนนะครับก็คือสนามบินสุราษฎร์ที่ผมเสนอเพราะว่าสามารถบินออกสู่หน้าน้ำสากลได้นะครับเพราะว่าไฟป่าเนี่ยควันที่มันขึ้นมาเนี่ยมันมาจากทางด้านใต้ขึ้นมาจากทางมาเลเซียอ่าวไทยขึ้นไปอ่าวตังเขียแล้วขึ้นไปจนถึงไต้หวันนะครับมันเป็นโอกาสที่เราจะศึกษาตรงนี้นะเพราะนั้นเราเลือกที่สุราษฎร์ก่อนแต่จากการสำรวจเนี่ยคิดว่าเครื่องบินขนาดใหญ่มันลงลำบากแล้วก็เครื่องมือเนี่ยมันมีจำนวนมากนะไปลงที่สุราษฎร์เนี่ยไม่มีศักยภาพเพียงพอนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนักวิทยาศาสตร์200คนนะครับทั้งไทยทั้งต่างประเทศเนี่ยอยู่ตรงนั้นเนี่ยอินฟราสตรักเจอร์ต่างๆมันไม่เอื้อเพราะนั้นก็เลยเลือกมาที่อุตภาวเป็นเหตุผลทางวิชาการทั้งหมดนะครับอาจารย์ขอถามทีละประเด็นนะคะที่คนอยากจะยินจากนักวิทยาศาสตร์ในโครงการแน่ๆอย่างแรกนะคะโครงการนี้เริ่มใหม่ที่อาจารย์บอก 7-8 ปีแล้วนิดเดียวค่ะมันอยู่ในประเด็นข่าวด้วยตกลงแล้ว NASA ขอเข้ามาทำโครงการนี้หรือนักวิทยาศาสตร์ประเทศไทยร่วมกับนักวิทยาศาสตร์ในภูมิภาคขอ NASA ไปว่าให้มาร่วมทำวิจัยโครงการนี้คะคือเริ่มต้นเนี่ย NASA เป็นคนจัดตั้งโครงการ 7C ขึ้นมาก่อนแล้วก็เชิญนักวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาร่วมะนะครับก็เชิญกลุ่มที่มีศักยภาพเข้ามาร่วมของไทยเราก็จะมีมาเลเซียประกอบซึ่งเรามีเครือข่ายการวัดทั้งภูมิภาคแล้วก็มีทางพระจอมเกล้าลาดกระบังแล้วก็มีทางจุฬาเชียงใหม่ก็เข้าร่วมนะครับคือประเทศอื่นก็จะใช้คีย์เพอร์ซันหรือก็แลบที่ทำงานเกี่ยวข้องโดยตรงเข้ามาร่วม
พอเข้ามาร่วมในโครงการนั้นเนี่ยก็เป็นการศึกษาที่แชร์กันไม่ได้คอนเซนเทรตที่ใดที่หนึ่งแต่ในที่ประชุมเนี่ยเราตกลงกันว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องไขความลับตรงนี้ให้ได้นะครับสิ่งที่เราไม่รู้นะครับประเด็นสำคัญอันคือว่าฝุ่นละอองจากการเผาไหม้นี้เนี่ยมีผลกระทบต่อเมฆต่อฝนยังไงนะครับเพราะบรรยากาศทางย่านนี้เนี่ยมีความแปรปรวนอย่างเห็นได้ชัดเจนค่ะ คือจริงๆ NASA ตั้งโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อมาวิจัยสภาพชั้นบรรยากาศในภูมิภาคเราอยู่แล้วหรือว่าจริงๆเขาทำทั่วโลกเพียงแต่ว่าเขาก็ต้องทำที่เราด้วยคะเป็นหนึ่งในที่ที่เขาทำหรือว่าไงคะความจริง NASA เนี่ยมีโครงการศึกษาเกี่ยวกับโลกเนี่ยนะในเขตภูมิภาคต่างๆอยู่แล้วเช่นในเขตทะเลทรายเนี่ยก็มีโครงการลักษณะอย่างนี้ที่ตะวันออกกลางก็นาซาเหมือนกันที่ทำนาซาที่ทำมาแล้วหรือในเซาท์แอฟริกาก็ทำมาแล้วค่ะแล้วก็ใช้เครื่องบินใช้การวัดภาคพื้นดินลักษณะเดียวกันกับที่ทำมาแล้ว3ลักษณะที่อาจารย์บอกคือข้อมูลเนี่ยต้องเก็บจากดาวเทียมนะคะต้องเก็บจากเครื่องบินคือต้องบินขึ้นไปเก็บข้อมูลนะคะแล้วก็ลงถึงภาคพื้นดินดิฉันเข้าใจถูกไหมคะว่าขั้นตอนตอนนี้ที่เกี่ยวข้องกับภูมิภาคนี้และประเทศไทยร่วมอยู่ด้วยเนี่ยคือเหลือข้อมูลด้านเดียวคือจากการขึ้นไปเก็บบนอากาศหรือว่ายังต้องทำขั้นตอนอื่นอีกคะในการทำแคมเปญหรือการรณรงค์ระยะสั้นเนี่ยประสานกันทั้ง3อย่างมันทุกอย่างมีข้อดีข้อเสียนะครับภาคพื้นดินเนี่ยเก็บได้ละเอียดเพราะมันอยู่ใกล้พื้นดินแต่ว่าขึ้นไปข้างบนไม่สามารถเก็บได้มันเก็บแซมเปิลได้เฉพาะรอบๆเท่านั้นนะครับตอนนี้ดาวเทียมก็มีประโยชน์เพราะเก็บมุมกว้างได้แต่ว่าก็ไม่มีความละเอียดเพียงพอที่จะลงถึงระดับภาคพื้นดินเพราะนั้นก็ต้องการเครื่องบินต้องมีเครื่องบินเพราะเครื่องบินไปเก็บแซมเปิลเลยสิ่งสำคัญตัวหนึ่งที่เราอยากจะรู้มากก็คือว่าอิทธิพลของฝุ่นละอองพวกนี้มันขึ้นไปถึงบรรยากาศระดับสูงหรือเปล่าบรรยากาศระดับสูงเนี่ยคือสตราโตสเฟียร์สูงกว่า10กิโลประมาณ20กิโลจากพื้นดินจากพื้นดินเพราะฉะนั้นตัวฝุ่นละอองตรงนี้เนี่ยถ้ามันขึ้นไประดับบนไม่มีฝนมันกระจายไปทั่วโลกแล้วมันดูดซับรังสีดวงอาทิตย์มันจะทำให้ร้อนนะครับหรือไอ้น้ำเนี่ยซึ่งมีการตรวจพบแล้วว่าไอ้น้ำปกติมันจะอยู่ระดับต่ำ2กิโลเมตรที่เรียก boundary layer แต่ตอนนี้มีการตรวจพบบางแท่งเนี่ยมันขึ้นไปถึง20กิโลตอนนี้มีผลยังไงผลก็คือว่ามันจะดูดกลืนรังสีดวงอาทิตย์ทำให้ตรงนั้นร้อนขึ้นมาแล้วมันจะทำให้ระบบบรรยากาศเนี่ยมันแปรปรวนไม่ใช่เพราะตรงนี้มันกระทบทั้งโลกค่ะอาจารย์คะนิดเดียวนะคะว่าตอนนี้เนี่ย3ลักษณะที่ต้องมีการเก็บข้อมูลเนี่ยนะคะมีส่วนใดส่วนหนึ่งที่เก็บไปเรียบร้อยแล้วไหมคะหรือต้องเก็บแบบคู่ขนานกันไป3ทางเลยคะปกติดาวเทียมมันก็ทำงานของมันตลอดนะภาคพื้นดินเราก็ทำงานตลอดแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยเรารณรงค์เพื่อจะทำการวัดแบบ intensive คือมีเครือข่ายการวัดจำนวนมากอย่างเช่นในอ่าวไทยเนี่ยผมก็เครื่องมือไปตั้งในอ่าวไทยนะครับในลาวในพม่าด้วยค่ะอาจารย์เสริมเดี๋ยวนี้กลับมาในแง่ของเหตุและผลทางวิทยาศาสตร์ทีนี้มาถึงอาจารย์เจษฎาค่ะวันนี้ขอเริ่มต้นด้วยวิทยาศาสตร์นะคะทั้งสองท่านนะคะเพราะว่านักวิทยาศาสตร์เพิ่งจะออกมาพูดนะคะอาจารย์เจษฎาค่ะจริงๆแล้วมีการชี้แจงทางวิทยาศาสตร์อยู่เป็นระยะอยู่แล้วแต่เสียงอาจจะดังมากกว่าเรื่องการเมืองเรื่องการทหารความมั่นคงอาจารย์เจษฎาคงจะเข้าใจดีว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่ในประเทศไทยที่เกี่ยวกับการเมืองมันจี๊ดจ๊าดหมดนะคะอาจารย์ถามแบบตรงไปตรงมานะคะว่าโครงการนี้เนี่ยในมุมมองของนักวิทยาศาสตร์เริ่มต้นที่รู้อยู่แล้วว่าขั้นตอนสุดท้ายอาจจะไม่สุดท้ายขั้นตอนหนึ่งเนี่ยมันต้องมาทำวิจัยลักษณะแบบนี้เนี่ยอาจารย์เจษฎาซึ่งคุ้นเคยเรื่องแบบนี้อยู่แล้วเนี่ยนะคะอาจารย์รู้ไหมว่ามันต้องมาถึงวันนี้ว่าอุ๊ยมันสะดุดหรือว่าการเมืองต้องลากเข้ามาเกี่ยวฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลต้องถกกันเรื่องนี้อาจารย์คิดว่าวันนี้ต้องมาถึงอยู่แล้วป่ะคะไม่มีทางคิดถึงนั่นนะครับสิ่งนี้ฮะคือจริงๆแล้วผมมองในผมบอกออกตัวก่อนว่าผมไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์ที่อยู่ในทีมวิจัยของ NASA ทีมนี้แต่เราเป็นหนึ่งในนักวิทยาศาสตร์ประเทศไทยผมว่าจริงๆแล้วคนทั้งโลกที่กำลังรอจับตาดูการทดลองหรือว่าการทำวิจัยที่ยิ่งใหญ่อย่างนี้ในหลายๆที่ทั่วโลกนะครับแล้วเราก็เห็นว่าการวิจัยนี้กำลังจะมาที่ประเทศไทยฉะนั้นผมถ้าบอกว่าผมแปลกใจเนี่ยมันคงกลับข้างเลยคือเรากำลังจะนึกว่าเรากำลังจะได้เห็นสมมติการถ่ายทอดการทำรายการทีวีทำสารคดีว่าทีมวิจัยขนาดนี้จะมาที่ประเทศไทยเราจะได้เห็นเครื่องบินที่แต่ถ้าพกผมก็ชอบเรื่องทหารเลยนะไอ้เครื่องบินแต่ละลำเนี่ยจะว่า ER-2 เนี่ยของจริงๆเนี่ยจากของ NASA เนี่ยจะบินที่ไทยหน้าตาเขาจะเป็นยังไงเราอาจจะได้มีโอกาสทีมของพวกผมเองไปสำรวจไปคุยกับพวกทีมวิจัยด้วยคือหลายๆอย่างที่มันตื่นเต้นเนี่ยแล้วอยู่มันกลับตลบัดเป็นคนละเรื่องเลยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณจอมขวัญคงทราบว่าเราเพิ่งจัดเสวนาที่คณะวิทยาศาสตร์ไปแต่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาซึ่งมันคือเดทไลน์มันคือขอสุดท้ายแล้วก็จะเข้าครม.วันอังคารสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าพวกผมทนไม่ไหวแล้วในของคณะวิทยาศาสตร์เองในของนักวิจัยเองว่าเราจำเป็นต้องเล่าเรื่องนี้ให้ประชาชนฟังเพราะมีความรู้สึกว่าเรื่องอย่างเงี้ย
คือตอนนี้ไม่ได้โทษใครนะครับเข้าใจค่ะแต่ว่ามันเป็นความผิดพลาดของทั้งประเทศแล้วคนข้างนอกก็มองว่ามันจากนอกประเทศเข้ามาเนี่ยมันเห็นภาพหรือว่าประเทศไทยเป็นประเทศตลกไปเรียบร้อยแล้วเรากำลังเปลี่ยนจากเรื่องวิทยาศาสตร์งานวิจัยระดับโลกซึ่งเป็นการทดลองจะเรียกว่าใหญ่สุดครั้งหนึ่งของนาซาเคยทำกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้เป็นเกมเล่นกันไปเล่นกันมาซึ่งเด็กคงได้คุยมากขึ้นอาจารย์ถามขอแทรกนิดเดียวนะคะว่ามันมีคนที่มองแน่ๆไม่ใช่เฉพาะนักการเมืองมองเรียนเชื่อว่าก็มีคนที่พอมีคนพูดประเด็นนี้ขึ้นมาเอ้ยถึงมันจะช้าไปหน่อยแต่ว่าเราก็ควรจะทำอย่างที่คันลองมันควรจะเป็นไหมในเมื่อมีข้อสงสัยอาจารย์พูดง่ายๆนะคะเรียนถามแบบถามแทนอาจารย์อาจจะไม่เท่าทันเป้าหมายของโครงการนี้ในทางอ้อมหรือเปล่าคะอาจารย์อาจจะลืมคิดในมุมความมั่นคงอาจารย์อาจจะลืมคิดในแง่ของอาณาบริเวณอธิปไตยของไทยหรือเปล่าคะเรียนลองถามแทนผมว่าเรามองได้2ด้านนะครับสองทิศทางที่น่าจะมองเรื่องนี้ค่ะ1คือคนที่กังวลขนาดนั้นเนี่ยเป็นคนที่หวังดีต่อประเทศชาติทุกคนเขาก็กังวลได้ผมก็มีสิทธิ์กังวลได้มันจะกังวลแปลกไปกว่านั้นเช่นพรุ่งนี้จะมีแผ่นดินไหวมั้ยซึนามิจะเข้ามั้ยแต่สิ่งที่เราต้องตามมาข้อที่2คือเราต้องมาคุยกันเชิงวิชาการจริงๆค่ะแต่ละเรื่องของความกังวลนั้นน่ะจริงๆแล้วมันรับได้แค่ไหนมันมีจุดที่เป็นความเสี่ยงเกิดขึ้นแล้วเป็นความเสี่ยงที่เรารับได้อยู่แล้วหรือเป็นความเสี่ยงที่เราควบคุมดูแลได้หรือเป็นความเสี่ยงที่เรารับมือไม่ไหวเลยเราต้องมาคุยด้วยวิชาการแต่ที่เราได้เห็นในสถานการณ์ที่ผ่านมานี่คือเราคุยกันไปเรื่อยเปื่อยและผมบอกด้วยความรู้สึกส่วนตัวผมเองวันนี้อาจจะพูดในเชิงแปลกๆหน่อยนะครับคือผมรู้สึกว่าทั้งเศร้าทั้งละอายแก่ใจทั้งเคืองแค้นใจมันมีอะไรยังปนกันในอารมณ์นี้มากมันเหมือนเราดูหนังฮอลลีวูดมากเกินไปนะขนาดเนี่ยเราดูแล้วเรากลัวทุกอย่างภาษาอังกฤษเขาเรียก conspiracy theory ถ้าคุณเขาคุ้นคำนี้คือทฤษฎีสมรู้ร่วมคิดค่ะเราไอ้นั่นก็กลัวไอ้นี่ก็กลัวนั่นก็คือวันที่ผมถือว่าเป็นพอยที่ไม่ไหวแล้วต้องออกมาพูดกันเนี่ยคือวันที่ผู้คนล่าไปว่านาซากำลังทำอาวุธบางอย่างยิงขึ้นไปชั้นบรรยากาศแล้วลงมาแล้วทำลายโลกได้แล้วก็แผ่นดินไหวได้โครงการฮาร์ปพวกผมในมุมของนักวิทยาศาสตร์เนี่ยคือเรารู้มันเป็นโจ๊กที่สุดในวงการวิทยาศาสตร์แล้วคือตอนแรกเนี่ยเราเมาส์กันเรื่องเกี่ยวกับว่าเครื่องบิน ER2 มาเนี่ยคนเป็นมองว่าเป็นเครื่องสอดแนมนี่เราก็ขำกันมากอยู่แล้วพอเป็นคนเล่าไปถึงเรื่องฮาร์ปเราก็ขำกันไปใหญ่แต่เราเห็นว่าสังคมไทยไม่ได้รับรู้ตรงนั้นเลยว่าพวกเราขำแต่สังคมไทยกำลังไปกันใหญ่แล้วกำลังตื่นเต้นกำลังกลัวกำลังมีคือมันเหมือนเรากำลังสร้างภาพของความน่ากลัวและความน่ากลัวเป็นของขายได้ในยุคปัจจุบันยิ่งขายความน่ากลัวยิ่งสุดแรงฉันมันเลยต้องพูดกันเชิงของวิทยาศาสตร์และวิชาการมากขึ้นอาจารย์ขอเห็นภาพที่อาจารย์เจษฎาบอกว่าในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยนักวิทยาศาสตร์ต้องการรอโครงการนี้นะคะ อย่างที่อาจารย์เสริมบอกแล้วว่าจริงๆนาซาก็ทำทั่วโลกนะคะในการสำรวจเนี่ยนะคะแล้วโบที่ประเทศไทยเนี่ยที่เชลเซียยังโบ อาจารย์เดี๋ยวสิเดี๋ยวลองถามแทนสำหรับคนกังวล นะคะว่าอาจารย์นาซาเขาไม่พลาดบริเวณไหนของชั้นบรรยากาศรอบโลกนี้เลยเหรอคะผมว่าอาจารย์เสริมมันจะตอบได้ดีอาจารย์อันนิดเดียวค่ะคือลักษณะบรรยากาศต่างประเทศทั่วโลกเนี่ยมันมีหลายแบบแบบทะเลทรายเขตร้อนแบบร้อนชื้นแบบ high latitude แบบหนาวของเราเนี่ยแบบร้อนชื้นนะครับซึ่งมันค่อนข้างจะยูนิคแล้วในโลกมันก็มีไม่กี่แห่งมันก็มีที่อเมซอนแถวอเมริกาใต้คือถ้าแบบมีลักษณะเฉพาะเนี่ยก็คือมีเรากับแถบอเมซอนเหรอคะแน่นอนครับมี2แห่งที่ใหญ่ๆแล้วก็เป็นแห่งที่มันมีผลกระทบต่อบรรยากาศทั้งโลกนะครับเพราะว่าเปลี่ยนแปลงที่เขตร้อนชื้นมันกระทบต่อยุโรปจะกระทบต่อบรรยากาศในส่วนอื่นของโลกด้วยเพราะว่าเราเป็นเขตที่มีไอ้น้ำมากมีต้นไม้เยอะปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปก็เยอะดูดกลืนออกมาก็เยอะนะครับแล้วที่พิเศษก็คือว่าอยากจะให้ดูเนี่ยก็คือภาพไฟป่าแบบนี้มันเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นมันแปลกกว่าที่อื่นเนาะไม่ใช่อเมซอนอย่างเดียวไฟป่าแบบนี้นะครับแล้วก็ที่ภาพที่ชัดเจนนะฮะคือแบบนี้ถ้าคุณจอมฝันหรือท่านผู้ชมขึ้นเครื่องบินเนี่ยประมาณ1กิโลเนี่ยนะเราจะเห็นชั้นแยกกันต่างหากเลยบางคนบอกคิดว่าเมฆมันไม่ใช่นะฮะเพราะว่าดูสิมันค่อยๆขึ้นไป อันนี้แหละฝุ่นละอองที่มันคุมอยู่ที่เราหายใจอยู่ก็หายใจอยู่ตรงนี้แหละครับนี่แหละเป็นความพิเศษที่อื่นมันไม่มีนะครับอาจารย์คะถ้าเปรียบเทียบมันเป็นโครงการที่ใหญ่แค่ไหนสำหรับโครงการนี้คือคนนอกวงการจะเห็นภาพคนละอย่างเลยนะคะ คือมันใหญ่และมันสำคัญแค่ไหนวงการในวงการวิทยาศาสตร์หรือว่าเป็นข้อมูลที่สำคัญแค่ไหนต่อประเทศนั้นหรือต่อโลกใบนี้คะเป็นโครงการที่ใหญ่มากแล้วสำคัญมากนักวิทยาศาสตร์นาซามาเกือบ200คนใช้แคมเปญแบบนี้ไม่ค่อยทำบ่อยนะเพราะใช้เงินจำนวนมากใช้เงินประมาณ 1,000 ล้านบาทนะครับเตรียมงาน2ปีค่ะนะครับเดี๋ยวดิฉันกลับมา
ที่นักวิทยาศาสตร์เรียนเข้าใจเลยว่านักวิทยาศาสตร์คือถึงขนาดแถลงข่าวนะคะหรือว่ามีการประชุมกันแล้วก็ตั้งโต๊ะคุยกันก่อนประชุมครม.เนี่ยนะคะมันต้องถึงที่สุดแล้วล่ะนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมเราต้องบวกเข้าไปนะคะว่าก็มีอีกปัจจัยนึงเน้นมาที่คุณถาวรก่อนค่ะคนที่กังวลเหมือนที่ประชาธิปัตย์กังวลมีไม่น้อยแต่คนที่บอกประชาธิปัตย์เกินเหตุไปไหมคือเล่นการเมืองจนเสียประโยชน์ด้านวิทยาศาสตร์เสียประโยชน์ของชาติเสียประโยชน์ภูมิภาคเกินไปไหมประชาธิปัตย์ก็โดนประเด็นนี้นะคะท่านผมอยากกราบเรียนอาจารย์ทั้งสองนะครับว่าคนที่อยู่ในเมืองไทยทุกคนจะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์กติกาค่ะคุณก็ต้องปฏิบัติผมก็ต้องปฏิบัติถามว่าเรื่องนี้พรรคประชาธิปัตย์เห็นด้วยกับโครงการนี้หรือไม่เห็นด้วยและอยากกราบเรียนพี่น้องผู้ชมทางบ้านว่านี่คือเอกสารที่พรรคประชาธิปัตย์เป็นผู้ริเริ่มให้นาซาลงนามร่วมกับเจสดาโดยดร.สมเจตทินพงษ์และฝ่ายนาซาก็คือชาร์เลสเอฟบอลเลนลงนามกันเพื่ออะไรเพื่อวางกรอบในการทำวิจัยที่อาจารย์ทั้งสองอยากได้อยากทราบตั้งแต่การวิจัยในเรื่องของ Cloud Based Networks แล้วก็ Airborne Missionแล้วก็ Space Based Technology นั่นคือพื้นดินอากาศและก็อวกาศค่ะนี่พรรคประชาธิปัตย์ทำนะครับหมายถึงโครงการ NASA เนี่ยคะถูกต้องฮะเริ่มจากสมัยพรรคประชาธิปัตย์เริ่มมา 7-8 ปีแต่ว่าได้ลงนามกันเป็นกิจจลักษณะปีไหนคะท่านน่ะ2553 28เดือน9 2010หรือ28กันยายน2553ค่ะเพราะงั้นต้องเข้าใจนะครับพวกผมไม่ได้ต่อท่านพวกท่านนะว่าเราประเด็นนึงเดี๋ยวอาจารย์เดี๋ยวเชิญท่านนั่นคือ2แล้วก็การออกมาให้สัมภาษณ์ทุกครั้งพวกผมไม่เคยบอกว่าอย่าทำโดยเด็ดขาดเป็นอำนาจของรัฐบาลโดยแท้ที่จะต้องทำเพียงแต่เราตั้งข้อสังเกตตั้งข้อสังเกตจากอะไรสิ่งแรกหนังสือจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีมาถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรากฏว่าเอกสารชิ้นนี้นะครับเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแล้วก็เอกสารชิ้นนี้คือกระทรวงการต่างประเทศเรียนเลขาธิการคณะรัฐมนตรีบอกว่าจะเอาเรื่องนี้เข้าที่ประชุมครม.ในวันที่12มิถุนายนหน่วยงานความมั่นคงคือสมช.สภาความมั่นคงสภาความมั่นคงในเอกสารหน้า4ท่านบอกว่าสำนักงานความมั่นคงแห่งชาติกระทรวงกลาโหมและผู้แทนเหล่าทัพเห็นว่าโครงการนี้มีความละเอียดอ่อนเพราะแม้องค์กรนาซาจะระบุว่าการบินสำรวจส่วนใหญ่จะผ่านน่านน้ำสากลจะบินผ่านเฉพาะประเทศที่ให้ความยินยอมเท่านั้นแต่ยังมีข้อกังวลด้านความมั่นคงและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอาทิ 1. นำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจไปใช้ประโยชน์ด้านยุทธศาสตร์ทางทหารหรือเศรษฐกิจ 2. การสร้างความหวาดระแวงให้แก่ประเทศเพื่อนบ้านของไทยรวมทั้งจีน 3. การบินผ่านพื้นที่ชายแดนไทยและการลงจอดฉุกเฉินในประเทศเพื่อนบ้านโดยไม่ได้รับอนุญาต 4. การบินผ่านเขตห่วงห้ามของไทย 5. การซ่อนเร้นอุปกรณ์ที่นอกเหนือจากอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์บนเครื่องบินสำรวจ 6. กระตุ้นให้ฝ่ายต่อต้านสหรัฐอเมริกาก่อเหตุร้ายในไทยลงนามโดยใครครับสุรพงษ์โตวิจักรชัยกุลไม่ใช่ของประชาธิปัตย์นะครับนะไม่ใช่นะต้องเข้าใจทีนี้ผมก็ดูข้อมูลย้อนหลังวันที่28กรกฎาคมปี54สนพกหสำนักนโยบายและแผนกระทรวงกลาโหมมีหนังสือถึงปลัดกระทรวงกลาโหมเพื่อสอบถามเรื่องนี้และก็เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดำเนินการประชุมบอกว่าในการสำรวจจากภายนอกชั้นระบบบรรยากาศและจากทางภาคพื้นดินด้วยเครื่องบินตรวจอากาศชนิด ER2D48 อะไรก็สุดแล้วแต่ทีนี้สภาความมั่นคงแห่งชาติตอบมาว่าอยู่ในหน้า2นะครับค่ะสมช.ได้มีความเห็นว่าความขัดแย้งในทะเลจีนใต้และทรัพยากรธรรมชาติในอ่าวไทยซึ่งเป็นประเด็นข้อพิพาทระหว่างไทยกัมพูชาจุดๆนะครับนาซาในบางกรณีที่ก็ทำงานได้รักษาความมั่นคงและความปลอดภัยให้กับสหรัฐผู้แทนกลาโหมบอกว่าเสนอข้อห่วงใยว่าข้อมูลที่สำรวจได้จากอาจถูกนำไปใช้ในทางไม่ตรงกับวัตถุประสงค์นาซาเองก็ไม่สามารถรับรองความปลอดภัยของข้อมูลได้ว่าจะไม่มีการนำไปใช้ในทางที่ผิดจากผู้ไม่หวังดีต่อมานะฮะทอรอฐานเรือบอกว่าก็ควรจะต้องได้ความเห็นชอบจากประเทศในภูมิภาคด้วยผู้แทนของกองทัพอากาศนะครับบอกว่า
ให้ข้อกังวลในเรื่องการใช้พื้นที่การบินเส้นทางการบินและควบคุมการบินซึ่งจะต้องอยู่ในความควบคุมของทอ.ต่อไปนี้สำคัญเลยครับในข้อ 2.5.1 หน้า3บอกว่าผู้แทนหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์มีความเห็นเป็นไปในทำนองเดียวกันว่าข้อมูลที่นาซาจะศึกษานั้นหากเป็นการส่งข้อมูลในลักษณะรายงานจะไม่ค่อยมีประโยชน์ในงานด้านวิทยาศาสตร์มากเท่าที่ควรเพราะไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ฝนหลวงนะฮะ 2.5.2 สำนักงานฝนหลวงได้ข้อมูลว่าโครงการดังกล่าวเป็นการสำรวจในชั้นบรรยากาศระดับสูงซึ่งสำนักงานฝนหลวงสนใจเฉพาะชั้นที่เกิดเมฆข้อมูลจากนาซาจึงไม่อยู่ในความสนใจของสำนักฝนหลวงครับเอาจิสดาข้อ 2.5.3 บอกว่าจิสดาซึ่งเป็นหน่วยที่พัฒนาและใช้เทคโนโลยีดาวเทียมสำรวจทรัพยากรและภูมิสารสนเทศนั้นเห็นว่าผลประโยชน์ที่จะได้รับจะน้อยมากโดยดาวเทียมของไทยที่มีอยู่จะใช้สำรวจไฟป่าภาวะมลพิษจึงคิดว่าโครงการไม่น่าจะมีประโยชน์เอาท่านขอปิดท้ายสั้นๆสรุปสุดท้ายคนที่ลงนามคือพลเอกบรรทูลติปยานนท์ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกระทรวงกลาโหมโดยเฉพาะเอกสารฉบับที่2ที่ท่านถามว่าบอกว่ามีหลายหน่วยงานที่ยังมีความเป็นห่วงเนี่ยหลายประเด็นเนี่ยครับเป็นเอกสารตั้งแต่28กรกฎาคม54ปีแล้วแล้วที่ผมอ่านอันแรกก็คือ25มิถุนายน2555เอาทีนี้ต่อไปว่าหลังจากนั้นเมื่อ25มิถุนายน2555อันนี้คือล่าสุดใช่ไหมฮะล่าสุดค่ะเอากองบัญชาการทหารสูงสุดในเอกสารฉบับนี้นะฮะสรุปว่าโดยความได้ว่ายังไงครับสรุปความว่าโดยคำนึงถึงผลประโยชน์กระทบด้านเทคโนโลยีสังคมจิตวิทยาความมั่นคงและมิตรประเทศเขาบอกมีผลกระทบลงนามโดยพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์ต่อไปนี้ของกองทัพบกนะฮะของทัพบกที่ยี่ห้าบอกกันก็คือโดยสรุปแล้วทั้ง3เหล่าทัพบอกว่ามีผลกระทบต่อความมั่นคงค่ะอันนี้เป็นเอกสารฉบับล่าสุดล่าสุดที่ผ่านมาวันนี้ก็คือเมื่อวานนี้เพราะฉะนั้นค่ะผมอยากกราบเรียนไปยังพี่น้องท่านผู้ชมว่าพรรคประชาธิปัตย์ไม่เคยขัดแย้งไม่เคยต่อต้านเราเป็นผู้เริ่มแต่เมื่อนำเรื่องกรอบของการตกลงมาสู่การปฏิบัติหลักของการปฏิบัติหน่วยงานด้านความมั่นคงท่านบอกท่านห่วงใย มีผลกระทบต่อความมั่นคงถ้ามีผลกระทบต่อความมั่นคงตามเอกสารนี้มาตรา190บอกว่าต้องผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมรัฐสภาแล้วเรื่องนี้ดำเนินมาแล้ว 7-8 ปีอย่างอาจารย์ว่าแล้วอยู่ๆทำไมรัฐบาลซึ่งมีอำนาจเต็มที่จะทำเรื่องนี้ไม่เอาเรื่องนี้เข้าที่ประชุมรัฐสภาค่ะตอนนั้นที่เป็นสมัยรัฐบาลประชาธิปัตย์ที่ประชาธิปัตย์เพราะเรื่องตอนนั้นเรื่องที่มาถึงเราช่วงปลายสมัยแล้วต้องหาเสียงแต่ว่ารัฐบาลนี้เข้ามาทำงานอยู่ประมาณเกือบปีแล้วเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญตอนนั้นกรอบที่รัฐบาลประชาธิปัตย์คือมีการเซ็นอะไรกันไหมคะก็เนี่ยแค่นี้นะครับแค่ที่ผมให้ดูเนี่ยฮะค่ะเอกสารชิ้นนี้คือหมายถึงว่าคือเซ็นในกรอบหลักการใช่ไหมคะว่าเห็นด้วยกับโครงการนี้นี่คือกรอบหลักการหลังจากกรอบหลักการก็นำไปสู่การปฏิบัติค่ะทีนี้มาดูแผนที่การบินค่ะท่านถามว่านิดเดียวเดี๋ยวเพิ่งมานะคะประเด็นหนึ่งคือแล้วทำไมรัฐบาลถึงไม่ตอบมีการตั้งข้อสังเกตตั้งข้อสังเกตไป5-6ข้อจากสภาความมั่นคงก็คือตามข่าวไม่มีการตอบและถ้าไปดูลงลึกของการประชุม4ครั้งซึ่งมีอธิบดีกรมอเมริกาแปซิฟิกเป็นประธานในที่ประชุมสมช.ตั้งคำถามว่าเอ๊ะเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับบริษัทเชฟรอนด้วยใช่ไหมนาซาไปขอสนับสนุนจากเชฟรอนด้วยใช่ไหมปรากฏนาซาเขาไม่ตอบเพราะมีเอกสารครับค่ะประเด็นนี้ก่อนนะคะทางไว้เดี๋ยวก่อนที่ไปที่คุณวีรพัฒน์นะคะมาที่อาจารย์เจษดาอาจารย์จะประเด็นไหนคะคือผมไม่ได้ว่าพรรคประชาธิปัตย์นะครับเขาจะบอกว่าเบี้ยมือถามเองค่ะใช่ใช่ค่ะคือผมว่าทุกพรรคครับคือผมว่าทุกคนผมว่าทุกสีครับอาจารย์ครับผมไม่ได้ขัดขวางนะอาจารย์นี่ผมไม่ได้ขัดขวางนะอาจารย์เชิญอาจารย์เชิญขอคู่ค่ะคือผมเห็นด้วยนะครับประเทศไทยเราเป็นอะไรสิ่งที่เกิดขึ้นของทั้งหมดมันสื่อถึงอะไรครับเราไม่เคยเปิดเวทีให้นักวิชาการพูดทั้งหมดคือการต่อกันไปต่อกันมาของสายความมั่นคงบ้างของสายนู้นสายนี้บ้างแล้วสมมติว่าบอกว่าปี54มีข้อสงสัยคำถามแรกที่เจอคือว่านักวิชาการตอบว่าอะไรบ้าง คนที่ทำงานตรงนั้นจริงๆตอบว่าอะไรบ้างแล้วเอามาคุยกัน เอาแถลงกันความสงสัยเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องมาอยู่ในรูปของการถกกันไปถกกันมา แต่มีการให้ข้อมูลคือเรากำลังเข้าสู่สังคมอุดมปัญญา เราใช้ความรู้ในการคุยกันมันน่าจะดีกว่าสิ่งที่ผมเกิดตั้งแต่แรกคือว่าเราอยู่ในโลกของความเสี่ยงท
ุกอย่างมีความเสี่ยงตลอดเวลาเราขับรถออกไปก็มีเสียชนได้แต่เรามีวิธีควบคุมความเสี่ยงไหมฉันทุกเรื่องที่ลิสต์มาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรที่เราห่วงเนี่ยมันมีคำตอบหมดเราบอกว่าหมายว่ามีคำตอบในทางวิทยาศาสตร์แน่นอนทุกเรื่องเราบอกว่าเราไม่มั่นใจเรื่องมือเขาก็ส่งคนคือเอาขึ้นไปอยู่แล้วถ้าเราไม่มั่นใจอีกจะส่งคนถึงฝ่ายความมั่นคงขึ้นไปด้วยก็ได้ก็ทุกอย่างมันคอมโพมายส์มันปฏิปนอมมันเจรจาได้หมดเลยทั้งทูคิสตี้ก็บอกเจรจาได้หมดเลยแต่ทำไมมันกลายเป็นเรื่องของวาทกรรมมันกลายเป็นการเถียงกันไปเถียงกันมาแล้วทำไมสุดท้ายเนี่ยนักวิชาการเนี่ยเพิ่งมีโอกาสมาพูดแค่เมื่อวันสุดท้ายก่อนจะเข้าครม.ตรงนี้ผมไม่เข้าใจไม่มีใครสกัดกั้นนะครับอาจารย์ไม่เชิญเรามาทำไมเราไม่เชิญเรามาครับค่ะอาจารย์เสริมนิดเดียวเดี๋ยวอาจารย์วีระภัทรจะหลับซะก่อนนะคะเชิญค่ะหรือเวลาสักเท่าไหร่ครับเบรกพูดได้เลยค่ะเดี๋ยวเอาเป็นว่าถ้าผมพูดแล้วหมดเวลาบอกเดี๋ยวไปพูดต่อเบรกหน้าแล้วกันจะได้พูดได้เต็มที่นะครับคือผมเข้าใจความรู้สึกของทางนักวิทยาศาสตร์นะเพราะว่าบางทีเราก็รู้สึกว่าโอ้จะพูดอะไรกันเยอะแยะแต่ผมคิดว่าฝ่ายค้านเนี่ยก็มีหน้าที่ต้องตรวจสอบอยู่แล้วที่ผมอยากตั้งข้อสังเกตอย่างนี้ครับเอกสารหลายชุดที่ท่านถาวรยกขึ้นมาเนี่ยผมก็อยากจะอ่านมาตั้งนานแล้วผมก็ควายหาแสวงหามานานนะครับผมเชื่อว่าสื่อมวลชนหลายคนก็อยากจะได้เอกสารตัวนี้มาบางเอกสารเนี่ยตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนนะครับบางเอกสารย้อนกลับไปตั้งแต่ปีที่แล้วคำถามคือถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเนี่ยนะครับตัวรัฐบาลเองไม่ต้องฝ่ายค้านหรอกตัวรัฐบาลเองเนี่ยมีข้อมูลข้อสังเกตเยอะแยะขนาดนี้แล้วทำไมคุณไม่เอาตรงนี้ออกมาเปิดเผยแล้วก็ชี้แจงเห็นว่าที่ฝ่ายเขาไม่คงก็บอก1 2 3 4 5เนี่ยคุณจะแก้ปัญหาอย่างไรถ้าคุณบอกคุณมีวิธีแก้ปัญหาได้อย่างเช่นเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าก็มีฝ่ายเขาไม่คงก็ไปดูใช่ไหมครับหรือในอดีตที่ผ่านมานะครับเราเคยมีตัวอย่างนะครับผมมีเอกสารเดี๋ยวเอาไว้เก็บไว้ดูเบรกหน้าแล้วกันที่บอกว่าตอนที่เมืองไทยน้ำท่วมไปหมดเลยเนี่ยเราก็อนุญาตให้ญี่ปุ่นส่งเครื่องบินมาบินและถ่ายรูปความละเอียดสูงเพื่อจะดูว่าน้ำท่วมเนี่ยเป็นยังไงบริหารจัดการอย่างไรปรากฏมีหนังสือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์กระทรวงกลาโหมฝ่ายความมั่นคงชัดเจนเลยว่าเขาต้องมีระเบียบว่าทำอะไรอย่างไรเป็นขั้นตอนนี่นะครับเพราะฉะนั้นถ้ากรณีนี้เอกสารออกมาตั้งแต่เนิ่นๆเนี่ยนะครับแล้วก็มีการชี้แจงโดยฝ่ายรัฐบาลฝ่ายกระทรวงกลาโหมฝ่ายกระทรวงการต่างประเทศว่ามันมีข้อกังวลนะแต่เรามีวิธีจัดการผมว่ามันก็จะทำให้หลายๆฝ่ายเนี่ยเกิดความสบายใจส่วนถ้าเกิดจัดการแล้วเรายังคิดว่าสภาฝ่ายความมั่นคงประเทศไทยไว้ใจไม่ได้ก็ถามคือเราไปไว้ใจหรือครับสภาเรา650คนจะบอกว่าให้ไปเป็นผู้พิทักษ์ความมั่นคงประเทศไทยตลอดเวลาคงไม่ใช่นะครับคือสภาตรวจสอบได้แต่ตรวจสอบอยู่ในกรอบของกฎหมายคราวนี้ก็จะมีคนโยงไปเรื่องมาตรา190ว่าอ้าวถ้ามันกระทบความมั่นคงอย่างเอกสารที่ท่านถาวรแสดงมาเนี่ยเราควรจะต้องเข้าสภาหรือเปล่าเข้าสภาเพื่อให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากทุกฝ่ายช่วยกันคิดช่วยกันดูจะได้ละเอียดรอบคอบใช่ไหมครับคำตอบเป็นอย่างนี้ครับบางเรื่องสำคัญก็ต้องเข้าแต่ถ้าเกิดทุกเรื่องเข้าหมดเลยเรื่องอะไรที่กระทบความมั่นคงเข้าหมดเลยเนี่ยนะครับมันก็จะมีเรื่องของเวลาด้วยอย่างเช่นครั้งนี้เนี่ยเวลามันขึ้นอยู่กับฟ้าฝนใช่ไหมครับ2เดือนเวลาเรื่องอื่นไม่ใช่ฟ้าฝนนะครับอาจจะเป็นระเบิดเวลาติ๊ก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 จำตอนที่เราจับวิกเตอร์บูธได้ไหมครับจำตอนที่เราจับฮัมบาลีได้ไหมครับที่เราจับปุ๊บเรารีบส่งอเมริการีบส่งต่างประเทศเลยถามว่าวันนั้นมันมีข้อตกลงอะไรบางอย่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลต่างประเทศหรือเปล่ามันก็อาจจะมีก็ได้เพราะอยู่ดีเรายอมให้เขาเข้ามาจับตัวคนที่อยู่ในประเทศความครอบครองเราไปเนี่ยจับไม่ได้นะครับเขาขอไปก่อนแต่ถามว่าถ้าเกิดเราโมแต่มาเถียงกันข้อมูลตัดสินใจโดยฝ่ายบริหารฝ่ายความมั่นคงไม่ได้เนี่ยนะครับระเบิดเวลาติ๊ก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 เขาค้าอาวุธเขาเป็นสมาชิกองค์การก่อการร้ายเนี่ยนะครับมันทำไม่ทันนะครับในโลกปัจจุบันเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะบอกก็คือฝ่ายความมั่นคงเนี่ยเราก็ต้องให้เขาทำหน้าที่ตามกลไกของฝ่ายความมั่นคงไปถ้าเกิดเขามีเรื่องชี้แจงให้ครม.รับทราบแล้วครม.ฟังแล้วบอกมันจริงนะมันจะต้องคุยกันให้มันละเอียดกว่านี้ก็ต้องเป็นหน้าที่ของครม.อาจารย์ขอแทรกนิดนึงได้ไหมคะอาจารย์นั้นไม่เข้าใจกลไกสักเท่าไหร่ว่าวิธีการมองมาตรา190เป็นอย่างไรในกรณีนี้นะคะแต่ลองถามแทรกดูว่าเช่นท่านถามว่าอธิบายมาซึ่งมีน้ำหนักมากนะคะมีเอกสารรับรองรัฐมนตรีเซ็นรับทราบเนี่ยนะคะว่าหน่วยงานแต่ละหน่วยงานก็มีข้อท้วงติงจริงๆแล้วหลายข้อมากคำถามคือว่าจริงๆแล้วพอเอกสารมาถึงรัฐมนตรีเซ็นแล้วเนี่ยอาจจะเป็นวิธีการพิจารณาของรัฐมนตรีเองไหมคะว่าเข้าใจแล้วรับทราบแล้วแต่มองว่าไม่เข้า190แล้วก็ไม่ได้กระทบความมั่นคงก็เลยจบแค่นั้นเป็นไปได้ไหมในการตีความการใช้มาตรา190เป็นไปได้ครับถ้าสมมติว่าคณะมนตรีเองหรือรัฐมนตรีเองมองว่าไม่เข้ามาตรา190ใช่ไหมครับเขาก็อาจจะบอกว่าไม่เห็นมีเรื่องต้องเข้าสภาแต่ถามว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยเปิดช่องให้ส.ส.ในสภาเข้าชื่อเพื่อจะดำเนินการตามมาตรา190ได้ไหมพูดง่ายๆคือถ้าสมมติฝ่ายรัฐบาลเขาไม่เข้าล่ะเขาก็สามารถเข้าชื่อกันเพื่อร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นผู้วินิจฉัยว่าจะเข้าหรือไม่เข้าถ้าศาลรัฐธรรมนูญบอกไม่เข้าก็จบไปถ้าเข้าคุณก็ต้องมาดำเนินการให้ถูกต้องแต่ถ้าศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าเข้าแต่รัฐบาลทำไปแล้วเหมือนกรณี joint communique คุณธพดลมันก็จะนำมาสู่ความรับผิดของรัฐบาลที่บอกว่าโอ้โหคุณทำผิดรัฐธรรมนูญนะแต่ศาลตัดสินถูกหรือเปล่านี่เรื่องนึงนะครับคราวนี้อย่างนี้ครับคุณจอมขวัญถามว่าต้องเข้าหรือไม่เข้าเนี่ยนะครับมันต้องดูก่อนว่าวันนี้เราเซ็นอะไรไปหรือยังแรงข่าวระดับสูงที่ผมได้มาในวันนี้รัฐบาลไทยยังไม่ได้ไปเซ็นอะไรกับเขานะครับเราได้รับหนังสือที่เรียกว่าหนังสื
ือแลกเปลี่ยนทางการทูตภาษากฎหมายเรียกว่า exchange of notes เป็นหนังสือบอกว่าเราส่งมาถ้าเกิดคุณยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงขอให้ตอบกลับมาว่าคุณยอมรับ มันไม่ใช่ส่วนที่สัญญาที่ต้องมาเซ็นกันสองฝ่ายคือเขาส่งมาเรียบร้อยแล้วเขารอให้เราตอบกลับอย่างเดียว แหล่งข่าวผมคือวันนี้เราก็ยังไม่ได้เซ็นนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเราเซ็นไปแล้วมันก็ไม่ได้แปลว่าต้องเข้ามาตรา190ทันทีถ้าเข้าไปแล้วแล้วฝ่ายความมั่นคงก็บอกว่าเอ๊ะเอกสารตัวนี้เซ็นไปแล้วเนี่ยคุณไปอนุญาตให้เขาบินได้ตามใจเลยเราไปตรวจสอบอะไรเขาไม่ได้อย่างนี้เซ็นไม่ได้นะรัฐบาลก็ต้องมาเจรจาแล้วเราขอเพิ่มเข้าไปได้ไหมว่าทุกอย่างที่จะเซ็นไปเนี่ยขอให้อยู่ภายใต้การตรวจสอบของหน่วยงานความมั่นคงของไทยสมมติเขียนไปแบบนั้นเนี่ยนะครับมันก็สบายใจขึ้นมาได้ในระดับหนึ่งว่าฝ่ายความมั่นคงที่คุณถาวรยกมาเนี่ยก็จะได้มีโอกาสเข้ามาตรวจสอบถ้าถามนะครับถ้าเกิดนาซาเขาจริงใจเขาไม่ได้เข้ามาโจรกรรมจารกรรมอะไรเขาจะมีเหตุผลที่จะต้องมาบอกไม่ได้นะเราให้คุณไปดูเครื่องมือวิทยาศาสตร์เราไม่ได้เขาก็ต้องไม่ห้ามมันก็เป็นพิรุธถูกไหมครับค่ะเรียนถามแบบถามง่ายแต่ตอบยากนะคะไก่กับไข่ค่ะยังไงอะคะลำดับความมันต้องคือเอกสารส่งมาแล้วตีความกันก่อนฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลว่าจะเข้าสภาตามมาตรา190มั้ยหรือว่ารัฐบาลก็ต้องทำไปก่อนเพราะมองแล้วว่ามันไม่เข้า190ฝ่ายบริหารตัดสินใจได้แล้วค่อยไปว่าการร้องศาลรัฐธรรมนูญคืออะไรคะไก่กับไข่ยังไงเกิดก่อนคะความจริงไม่ใช่ไก่กับไข่ครับเรื่องนโยบายการต่างประเทศเรื่องนโยบายความมั่นคงเป็นอำนาจของฝ่ายบริหารอยู่แล้วแต่อะไรที่มันสำคัญมากจนขนาดที่ว่ารัฐธรรมนูญกำหนดไว้ว่าต้องให้สภาช่วยดูมันก็เป็นข้อยกเว้นเพราะฉะนั้นหลักการทั่วไปฮัมบาลีนะครับจับตัววิกเตอร์บูธหรือโทษนะครับเราสู้คดีประสาทบริหารอยู่ใช่มั้ยครับเดือนมิถุนายนเดือนนี้เราเพิ่งส่งเอกสารไปตั้งร้อยหลายพันหน้าถามว่าเอกสารหนาปึกที่กระทรวงประเทศไปสู้คดีที่ศาลโลกแล้วส่งไปมีความลับเกี่ยวกับการทหารมีเรื่องเขตแดนอะไรไหมถามว่าสภาเขาไปต้องเข้าไปตรวจสอบตาม190แล้วเราส่งเอกสารให้ศาลโลกก็ศาลโลกต้องส่งให้กัมพูชาอ่านด้วยเป็นร้อยเป็นพันหน้านี่นะครับถามว่ามันอาจจะมีเรื่องความมั่นคงก็ได้แต่ฝ่ายกระทรวงการต่างประเทศซึ่งเป็นฝ่ายบริหารซึ่งเขามีทีมกฎหมายและทีมความมั่นคงที่กลั่นกรองเรื่องเหล่านี้เนี่ยก็ต้องดูแลอยู่แล้วประเด็นมันจะอยู่อย่างนี้ครับคุณจอมขวัญวันนี้เนี่ยมาตรา190เรื่องอุตภเปาเนี่ยไม่อยากให้มองว่าเป็นแค่เรื่องการเมืองเรื่องวิทยาศาสตร์เท่านั้นมันคือสิ่งที่สะท้อนเห็นอาการบางอย่างทางการเมืองเถิดมาว่าเรามีความคิดบางอย่างที่บางฝ่ายเนี่ยนะครับไม่ได้หมายถึงประชาธิปัตย์นะครับเขาเป็นฝ่ายตรวจสอบต้องทำหน้าที่อยู่แล้วแต่คนบางฝ่ายบอกว่าเรื่องทุกเรื่องต้องผลักเข้าสภาให้หมดเลยนะครับแต่ปรากฏว่าพอฝ่ายความมั่นคงก็แสดงความเห็นออกมาเอกสารบอกอย่างนึงแต่ผู้นำสูงสุดคือรัฐมนตรีกลาโหมนะครับแล้วก็ผู้นำฝ่ายมั่นคงออกมาว่ามันไม่มีประเด็นเขาดูแล้วเขาผ่านได้เนี่ยเราก็ต้องบอกว่าเอ๊ะแล้วประเทศชาติจะเดินต่อไปได้หรือเปล่าถ้าเกิดเราไม่ฟังฝ่ายความมั่นคงเราจะผลักทุกอย่างเข้าสภาค่ะเน้นขอปิดอาจารย์เสริมเน้นติดอาจารย์ไว้ที่ให้อาจารย์เป็นคนเริ่มช่วงหน้าคนแรกแต่ขอให้ท่านถาวรตอบประเด็นนี้ของนักกฎหมายเพราะเป็นนักกฎหมายเหมือนกันค่ะสิ่งแรกเมื่อฝ่ายความมั่นคงวิเคราะห์และตรวจสอบแล้วว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของความมั่นคงค่ะไม่ใช่แค่เอาเข้าสภาเพื่อให้สภาแสดงความคิดเห็นให้คำแนะนำอย่างเดียวไม่พอต้องเข้ามาตรา190และผู้ที่ยืนยันว่ากระทบต่อความมั่นคงคือหน่วยงานด้านความมั่นคง3เหล่าทัพสภาความมั่นคงแห่งชาตินี่คือเรื่องที่เราจะต้องฟังการพูดการแสดงความคิดเห็นของหน่วยงานด้านความมั่นคงว่ามีผลกระทบต่อความมั่นคงผมคิดเองก็ไม่ได้ผมจะต้องสืบพยานรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานความมั่นคงคเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมพูดมาตลอดตั้งแต่วันที่11มิถุนาก่อนที่เขาจะเอาเข้าครม.ในวันที่12ผมก็ทำหนังสือถึงท่านนายกผมไม่ได้คัดค้านนะโครงการนี้ไม่ได้คัดค้านเพียงขอให้ใช้ความรอบคอบเนื่องจากหน่วยงานความมั่นคงตั้งข้อสังเกตมาก่อนที่จะลงนามซึ่งเป็นเอกสารชิ้นนี้นะครับนี่คือของท่านพูดลงนามส่งมาค่ะค่ะนะฮะอันนี้แล้วก็ถัดไปก็ของสุรพงษ์ซึ่งยกร่างเสร็จแล้วที่อาจารย์พูดถึงอยู่ในมือผมหมดนะฮะนี่คือเอกสารอะไรเอกสารทางราชการทั้งนั้นที่ผมได้มาคุณถามว่านั้นไม่ทราบวิธีปฏิบัตินะคะชั้นใดชั้นนั้นในวาระที่ประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลเหมือนกันนะคะเหมือนกันครับถ้ามีหน่วยงานความมั่นคงมาแบบนี้จริงๆแล้วเนี่ยฝ่ายบริหารก็อาจจะใช้อำนาจในการตัดสินใจแม้ว่าจะพิจารณาเอกสารความกังวลนี้แล้วก็ตัดสินใจว่าไม่จำเป็นต้องเข้ามาตรา190ไม่ต้องเข้าสภาได้ไหมคะถ้าเขาไม่ฟังหน่วยงานความมั่นคงเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในคณะกรรมการกฤษฎีกาเอาเข้าที่ประชุมครม.ตั้งแต่วันที่12ก็กำลังเลวันที่19ก็กำลังเลมาถึงวันนี้อีกเขาก็ลังเลค่ะไม่แต่ที่ฉันถามว่าคือถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยฝ่ายบริหารสามารถตัดสินใจตัดสินใจได้ได้ถูกไหมเป็นอำนาจโดยแท้ของเขาที่จะเสี่ยงผิดเสี่ยงถูกเอาเองแต่ท่านถามว่ากำลังจะบอกว่ากรณีแบบนี้เนี่ยเพื่อไทยดูยึกยักหรือเปล่าแน่นอนแน่นอนยึกยักหนึ่งไม่มั่นใจในตัวเองสองมีอะไรแอบแฝงหรือเปล่าหลายต่อหลายครั้งที่เราตั้งข้อสังเกตแล้วปรากฏว่าพอจับได้ไล่ทันถอยกรูดเขาเห็นประชาธิปัตย์นักกฎหมายเยอะเหรอคะไม่ใช่เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาเริ่มที่นักวิทยาศาสตร์สองท่านคำถามก็คือว่า
ที่อาจารย์เจษฎาตั้งประเด็นไว้นะคะเอ้าหน่วยงานความมั่นคงเขาบอกขนาดนี้นักวิทยาศาสตร์ยังจะแน่ใจโดยไม่สนใจความมั่นคงหรือเดี๋ยวอาจารย์เสริมจะบอกได้เพราะอยู่ในโครงการนะคะว่ามีโอกาสชี้แจงไหมจะเล่นกันเฉพาะประเด็นความมั่นคงโดยไม่สนใจมิติอื่นเลยหรือนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานักวิทยาศาสตร์พูดบ้างค่ะ